สวัสดีค่ะจากบ้านไร่มังคยอมค่ะวันนี้จำเป็นนะคะจำเป็นแล้วก็จำใจนะคะต้องมาปลูกตะไคร้นะคะตะไคร้นี้บ้านไร่มังคยอมตัดมาว่าจะเอามาทำน้ำพริกแกงนะคะพอดีเลยงานเข้ามาเยอะมากๆนะคะไม่มีเวลาจะมาทำน้ำพริกแกงนะคะก็แช่น้ำไว้นะคะนี่ค่ะเหตุผลของการแช่น้ำไว้นะคะกันเขาเหี่ยวผลลัพธ์คือรากออกเต็มเลยนะคะก็จำเป็นได้เวลาต้องปลูกแล้วนะคะก็พอดีเลยตะเข่งนี้นะคะก็ว่างแล้วนะคะเข่งพลาสติกนะคะถ้าว่าเราปลูกอยู่ในที่แดดลำไรนะคะไม่ทนนะคะหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งแต่มีร่มไม้ใบบังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือกรอบนะคะผุง่ายมากๆนะคะก็ถ้าทางที่ดีก็หาเป็นตะกร้าที่แข็งแรงกว่าก็จะดีกว่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกกันนะคะเดี๋ยวตัดขอตัดตัดเอาต้นเขาออกนะคะนี่ค่ะเอาไว้เพียงเท่านี้ก็พอนะคะเพื่อการคายน้ำของเขาจะได้ลดลงเพราะเดี๋ยวเราจะปลูกลงดินเขาจะไม่มีโอกาสที่จะมาดูดน้ำไปเลี้ยงรากเลี้ยงยอดเขานะคะใครบอกว่าหน้าหนาวต้นไม้รากจะออกยากบ้านไร่มังคยอมแช่ไว้แค่3วันเองนะคะในช่วง3วันนี้บ้านไร่มังคยอมก็มัวไปตัดหญ้าในสวนนะคะกลับมาดูอีกทีนึงก็เป็นดังเช่นที่เห็นนะคะลากตรึมเลยเดี๋ยวเราก็มาอนุบาลลงเข่งไว้ก่อนนะคะ วันนี้เสียงแห้งรู้สึกว่าวันนี้ฝุ่นจะเยอะละอองจะเริ่มเยอะแล้วนะคะอากาศพอฝนหยุดปุ๊บไปก็เริ่มอากาศแห้งแล้งเลยนะคะฝุ่นละอองจากขี้ฝุ่นเยอะมากๆเลยตอนนี้วันนี้วันเสาร์เป็นวันพักผ่อนก็ขอพักผ่อนสักวันหนึ่งก็เลยไม่ได้ออกตัดหญ้านะคะเก็บกวาดเช็ดถูในบ้านนะคะในกระท่อมน้อยของบ้านไร่มังคยอมนะคะจะเรียกบ้านอายเขาต้องเรียกว่ากระท่อมหลังนี้ต้องปลูกแบบนี้นะคะปลูกแบบเร่งด่วนพอดีเลยว่าเดินไปดูอ้าวเขาออกรากแล้วเสียดายนะคะก็เลยเอามาปลูกอนุบาลไว้ก่อนนะคะเผื่อมีเวลาวันไหนก็จะได้ย้ายลงดินนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปลูกตะไคร้ด้วยความจำใจแล้วก็จำเป็นเพราะความเสียดายนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่มังคยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ